ก่อนหน้านี้นะครับพี่บุ๋มปนัดดาในฐานะคนบันเทิงที่ทำงานต่อสู้เพื่อเด็กและสตรีมาโดยตลอดได้ออกมาแสดงความเห็นด้วยแล้วก็ดีใจครับกับกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายข่มขืนใหม่โดยมีการเพิ่มโทษกระทำชำเราเด็กสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและในกรณีเหยื่อถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็จะเจอโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงในฐานะที่มีลูกสาวนะฮะอย่างคุณกบสุวรรณันและคุณตู่ภพธรก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ด้วยครับในฐานะแม่กบอยากให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าของพวกนี้อยู่ที่การเลี้ยงดูสั่งสอนของครอบครัวกบถึงให้เวลากับครอบครัวเยอะแล้วกบก็รู้สึกว่ามันเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกปลูกฝังจิตใต้สำนึกของเด็กคนนึงที่จะเติบโตขึ้นมาถ้าเราลองกลับไปดูคนที่ทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขาจะมีปัญหาในช่วงเด็กของเขาไม่ว่ากับใครก็ตามเขาอาจจะโดนทำร้ายจิตใจมายังไงก็ตามเขาอาจจะมีปัญหาอะไรมาก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่แบบมันหล่อหลอมให้เขาเติบโตมาแล้วไปทำลายคนอื่นเขารู้สึกว่าดีใจที่ส่วนหนึ่งที่คนให้ความสนใจกับเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่เรามีมาตลอดอยู่แล้วนะฮะในสังคมเรามันเป็นการเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกดีกว่าเนาะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราค่อยมาทำโทษเขาถ้าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่าคือเราหาวิธีทำยังไง educate คนยังไงให้เป็นคนที่ดีของสังคมทำยังไงให้คนรู้จักป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างฮะเรื่องความปลอดภัยเราทำยังไงให้ควบคุมตรงนั้นให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดดีกว่าที่จะมาตั้งโทษบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หญิงอย่างเดียวฮะบางทีคนเราจะแต่งตัวจะอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของเขาเนาะมันไม่ใช่สิทธิ์ของคนอื่นที่จะมาแย่งอะไรที่จากตัวเขาไปที่เขาไม่ต้องการจะให้